็เจอพี่ๆทุกคนเยอะไปหมดแล้วก็วันนี้มากับคุณแม่คุณแม่ก็ออกงานคู่ครั้งแรกกับผมด้วยเหมือนครับก็ตื่นเต้นมากเตรียมตัวมาไงบ้างคะเตรียมตัวครับผมก็พยายามนอนให้เร็วครับผมเพราะอยู่มหาลัยทำงานดึกทุกวันเลยครับแล้วก็แม่จะจัดอาหารอะไรกินแล้วก็ใช้ครีมบอนดีไอของแม่เนี่ยมาดูตลอดแม่แนะนำยังไงคะดูภูมิแดงวันนี้ข้าวขาไหนก่อนเลยผมม่วงก็ไม่ได้คิดมากนะครับแต่พอลงมาก็เห็นพี่ๆแฟนคลับมากันโหยน่ารักมากเลยครับตื่นเต้นตั้งแต่ออกจากบ้านครับผมแต่พอเห็นพี่ๆเขาก็สบายใจขึ้นเยอะครับผมการดูคุณแม่มาเล่นกับใจขึ้นไหมก็คงมั่นใจขึ้นทั้งคู่นะครับผมมากันเป็นครอบครัวแล้วตอนนี้งานจีบเยอะมากเลยใช่ไหมก็เยอะนะครับแต่ว่างานก็จะติดต่อเข้ามาทางคุณแม่ครับส่วนผมก็ตั้งใจเรียนอย่างเดียวเลยแล้วตัดสินใจรับละครหรือยังคะตอนนี้ตัดสินใจไหมก็คงจะเป็นปีหน้ามั้งครับตอนนี้ก็เรียนไม่โดนอินเตอร์ครับผมเรียนสาขา Communication Design ครับเป็นพวกออกแบบแต่โลโก้ Packaging Interior Design แล้วก็เป็นหมดเลยครับเป็นกว้างมากคล้ายๆสถาปัตย์เลยครับอันนี้ละครติดต่อแล้วครับผมอันนี้ยังไม่ทราบนะครับผมนะครับแล้วก็คือทางงานครับคือผมเรียนวิชาหนึ่ง4ชั่วโมงครับผมแล้วก็เรียน8ถึง5จันทร์ถึงศุกร์นะครับแล้วเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดครับผมกลับมาอยู่บ้านกับแม่ก็ต้องขนงานมาให้แม่ช่วยทำครับไม่งั้นส่งไม่ทันแต่ตอนนี้ก็ผมเก็บตัวที่ยากๆที่ต้องอ่านหนังสือแล้วก็ต้องติวหนักๆใกล้หมดแล้วมาจีบเรื่องงานเยอะขนาดนี้เรียกว่าหนุ่มเนื้อหอมได้หรือเปล่าเนื้อหอมนะครับก็ผมไม่รู้เหมือนกันก็คงกิจกรรมเยอะมั้งครับผมคือเล่นกีฬาก็เป็นกอล์ฟฟุตบอลแล้วก็ชอบถ่ายรูปแล้วก็เล่นกีตาร์อะไรอย่างงี้ด้วยมั้งครับผมกิจกรรมเยอะฮะตอนนี้ปีอะไรเราคะใกล้จบหรือยังปี3ครับผมอีก2ปีครับแต่ว่าเรียนจบแล้วก็เป็นตัวไหนก็คงก็แพลนว่าจะเรียนต่อนะครับแต่ว่าก็ขอออกมาลองฝึกงานลองทำงานที่ตัวเองอยากทำแล้วก็อยากลองก่อนนะครับอยากเรียนต่อได้ไหมต่อคือผมไปได้หลายทางนะครับจริงคืออยากเรียนออกแบบทางด้านดีไซน์แล้วก็อินเทอร์เน็ตดีไซน์ด้วยแต่ว่าสัญญาไว้กับคุณแม่ผมว่าปอตีนี่คือตามใจของผมว่าผมอยากเรียนอะไรแต่ว่าต่อถ้าไปต่อมันนอกก็คือแม่ขอเป็นบริษัทก็จะได้เอามาโคกันแล้วก็บริหารธุรกิจของคุณแม่ต่อเห็นบอกว่ามีสาวๆเข้ามาคุยถึงบ้านด้วยหรอเห็นคุณแม่มาที่บ้านสาวเพื่อนดังนั้นคือเรียนดีไซน์จะเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่อะผู้ชายมีอยู่แค่2คนแล้วทั้งห้องก็มีอยู่40คนนั่นแหละครับแล้วก็งานกลุ่มก็จะค่อนข้างเยอะครับผมก็เลยเรียกพี่ๆเขามาช่วยทำที่บ้านพิเศษได้ยังมันพิเศษนะครับไม่มีนะพี่ก็โหยคือมันไม่มีเวลาอยู่แล้วตอนนี้มีเวลาให้แม่ก็น้อยมากเลยครับผมแล้วก็อยู่บ้านคนเดียวได้พอเรียนเสร็จวันไหนกลับเร็วได้ก็จะพยายามกลับมาอยู่เป็นเพื่อนเขาครับแล้วก็ที่มาอะไรก็ติดเพื่อนครับผมติดเพื่อนมากๆเขาเป็นคนติดเพื่อนแม่ค่อนข้างห่วงไหมคะห่วงไหมห่วงเรื่องสุขภาพมากกว่าแต่อย่างอื่นไม่ได้ห่วงไม่เป็นเรื่องผู้หญิงที่ไม่ห่วงไม่ห่วงครับแม่เปิดรับสาวเราเป็นยังไงสเปคเหรอครับความจริงไม่ได้มีสเปคอะไรมากนะครับแต่ขอให้เขาเข้าใจเราเป็นคนดีคุยกันรู้เรื่องเป็นห่วงผมเป็นห่วงครอบครัวแล้วก็หวังดีเป็นคนดีมีเสน่ห์น่ารักคุยตลกเนี่ยก็ได้แล้วครับอย่างแม่มีหาสาวแนะนำให้เราบ้างหรือเปล่าคะไม่แนะนำนะครับผมเลือกเองหมดเลยครับต้องผ่านด่านอะไรคุณแม่ก็คงต้องถ้ามีก็คงพามาเจอครับผมมาคุณแม่ชอบอะไรเงี้ยนายถ้าเป็นพี่คนแค่ถามพ่อหน่อยได้ป่ะอะไรนะครับเรื่องคุณพ่อถามหน่อยได้ป่ะถามเลยอย่าเลยดีกว่ามั้งครับขอบคุณครับ